ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Blood Fest เด็กน้อยคนหนึ่งชื่นชอบการดูหนังสยองขวัญกับแม่มากๆยิ่งในคืนวันฮาโลวีนแล้วยิ่งได้อารมณ์มากเข้าไปใหญ่แต่แล้วแม่ของเขาก็ถูกคนร้ายบุกเข้ามาฆ่าถึงในบ้านทันทีที่คนร้ายเห็นหนูน้อยมันก็พุ่งเข้ามาหาโชคดีที่ว่าพ่อของเขาเนี่ยสามารถปะหัวมันตายซะก่อนและก็สามารถช่วยชีวิตลูกชายไว้ได้จากหนูน้อยในวันนั้นได้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มเขาได้ชวนเจนนี่น้องสาวเนี่ยให้ไปร่วมงานบลัดแฟสต์ที่จัดขึ้นในคืนนี้แต่เจนนี่ก็ปฏิเสธทันทีเธอคิดว่างานน่ะมันต้องห่วยแตกแน่ๆพ่อของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยเนื่องจากพ่อจะต้องไปสัมภาษณ์ในงานใหญ่ก็เลยย้ายเขาเนี่ยไปด้วยและที่สำคัญห้ามไปร่วมงานบลัดแฟสต์เด็ดขาดพวกนักสยองขวัญบ้าๆนี่กระตุ้นจิตใจคนให้ป่วยแบบที่พ่อรักษาอยู่ทำร้ายเหยื่อผู้บริสุทธิ์แบบที่แม่ของลูกโดนแดกน่ะก็เลยเถียงพ่อว่าเขาโตพอแล้วจะตัดสินใจและพ่อน่ะไม่มีสิทธิ์จะมาค้นของในกระเป๋าเขาแต่พ่อก็ไม่สนใจเพราะนี่คือคำสั่งเด็ดขาดพ่อน่ะก็ได้ตัดริสแบนเข้างานทิ้งเพื่อแน่ใจว่าลูกจะไม่ไปร่วมงานนั้นอย่างแน่นอนแดกยังคงดูคลิปโปรโมทเข้าร่วมงานเทศกาลเลือดมันถูกจัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่และก็เต็มไปด้วยดาราพร้อมกับพุ่งกับชื่อดังจากหนังสยองขวัญที่เขาชื่นชอบแซมและก็ครินเพื่อร่วมงานในกระต่างยูให้เขาเนี่ยขอบัตรเข้างานจากแอชลีย์อดีตแฟนของแดกเพราะเธอน่ะได้ร่วมแสดงเป็นสาวเปลือยหมายเลข4ในเรื่องฮิวเนสแดกก็เลยยอมทำตามที่เพื่อนบอกเพราะบัตรเข้างานตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วและเขาก็ดึงดันฝ่าฝืนคำสั่งพ่อในที่สุดเขาก็ได้ตั๋วเข้างานมาจากเธอแดกมาถึงหน้างานและก็ผ่านประตูเข้ามาได้ก็เพราะว่าแอชลีย์เนี่ยบอกกับคนเฝ้าประตูว่าเขามากับเคนพุ่งกับหนังเรื่องฮิวเนสซึ่งแอชเนี่ยกำลังคบกับเขาอยู่นับว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าอึดอัดใจที่ต้องมาเห็นแฟนเก่าตัวเองเนี่ยจี้จับกับแฟนใหม่อย่างหวานเจี๊ยบทั้งสามก็เดินเที่ยวชมงานอย่างเพลิดเพลินจนแดกได้เจอกับฮิงลี่นักแสดงคนโปรดของเขาเขาตื่นเต้นมากที่จะขอลายเซ็นแต่ว่าฮิงลี่กลับตอบอย่างเบื่อหน่ายว่าเขาไม่อยากเซ็นให้เขาเกลียดนักสยองขวัญนี้เต็มทนแดกเนี่ยก็เลยสตันไป3วิเมื่อได้ยินคำเหล่านี้จากปากไอดอลของเขาครินก็มาลากตัวเพื่อนไปหน้าเวทีตอนนี้พิธีเนี่ยใกล้เปิดแล้วพิธีกรสุดฮอตอย่างแอนโทนีวอชก็ออกมากล่าวเปิดงานอย่างตื่นเต้นเขาอธิบายให้ฟังว่าพื้นที่ที่แสนกว้างใหญ่นี้เขาได้เนรมิตฉากต่างๆในหนังสยองขวัญมาให้แล้วและพอเรื่องในหนังเนี่ยมันก็น่าเบื่อเกินไปวันนี้เราจะมาถ่ายทำหนังให้มีความสยองและตอนจบที่ไม่เหมือนใครด้วยจากนั้นเขาก็แนะนำให้รู้จักกับนักฆ่าเรดและเขาอาสาสมัครขึ้นเวทีใครขึ้นมาเนี่ยจะถูกฆ่าทันทีสองสาวก็ยกมือด้วยความตื่นเต้นทันทีที่เธอเนี่ยมายืนข้างเรดเขาก็จัดการฟันพวกเธอตายคาที่แต่คนในงานก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเพราะมันสมจริงมากๆชายคนหนึ่งตะโกนถามว่าเราเนี่ยจะเริ่มถ่ายกันเมื่อไหร่วอชก็ตอบกลับว่าเริ่มเลยแล้วก็บอกอีกอย่างว่าทุกอย่างน่ะมันคือของจริงเจ้าหน้าที่ในชุดหน้ากากสัตว์ก็สตาร์ทเลยไฟฟ้าและก็ไล่ฟันผู้เข้าร่วมงานจนพวกเขาน่ะวิ่งหนีกระเจิงแดกเองก็ยังงงว่านี่มันเรื่องจริงเหรอขณะที่ทุกคนน่ะกำลังวิ่งหนีตายกันอยู่แซมก็ลากมือเพื่อนทั้งสองคนมาที่ห้องเก็บของเพราะว่าตอนนี้ทุกคนกำลังหนีไปที่ทางออกหลักซึ่งเป็นกับดักมรณะแน่นอนวอชก็ประกาศด้วยความตื่นเต้นว่าถ้าพวกแกรู้กฎของหนังสยองขวัญดีพวกแกก็จะรอดตายทั้ง3ก็เข้ามาซ่อนตัวในห้องเก็บของด้วยความสติแตกทันใดนั้นแอชและเคนเนี่ยก็พังประตูมาสมทบซึ่งเคนก็เอาแต่หาสัญญาณมือถือแน่นอนว่ามันถูกตัดทิ้งทั้งหมดและด้านนอกก็ถูกล้อมไว้ด้วยรั้วไฟฟ้าและดูเหมือนที่นี่จะไร้ซึ่งทางหนีแอชพูดขึ้นมาว่าตอนเธอมาที่นี่เธอเข้ามาทางประตูหลังมันเป็นโกดังสีเหลืองที่อยู่ใกล้กับเต็นท์และคอนสัตว์มีสตาฟคนหนึ่งเนี่ยให้บัตรอิเล็กทรอนิกส์นี่มาเพื่อใช้ในการเปิดประตูคลินก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเขาสามารถแฮกการ์ดนี้เปิดประตูได้แซมก็รีบกางแผนที่ดูระยะทางตอนนี้เขาอยู่ที่ประตูหลักซึ่งมันหนักไกลมากกว่าจะไปถึงประตูด้านหลังที่นี่มันกว้างตั้ง700ไร่เคนก็โทรแจ้งตำรวจได้สำเร็จเขาบอกตำรวจว่าเขาติดอยู่ที่งานบลัดแฟสต์มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นขอให้ส่งคนมาด่วนสำหรับผู้กำกับชื่อดังอย่างเขาและก็นักแสดงสาวดาวรุ่งเท่านั้นแต่ว่าตำรวจกลับตอบให้ไปตายซะที่จริงแล้วมันก็เป็นคนของวอชนั่นแหละทันใดนั้นเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยก็ได้เจาะทะลุห้องเข้ามาพวกเขาก็เลยรีบวิ่งหนีกันตาตื่นอีกครั้งด้านวอชขึ้นมาที่หอคอยที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูกล้องทั่วทุกจุดเพื่อแน่ใจว่าจะไม่มีใครเนี่ยหนีรอดไปได้วอชกำชับทีมงานให้รับสายให้แนบเนียนว่าจะมีคนมาช่วยพวกเหยื่อเหล่านี้จะได้มีแรงจูงใจในการเอาตัวรอดด้านแดกพวกเขามาถึงสุสานและก็พักดูแผนที่แป๊บนึงเคนก็ขอป้ายเปิดประตูจากแอชมาใส่ไว้เองแดกก็บอกกับเคนว่าเราน่าจะย้อนกลับไปทางเดิมคงไม่ดีแน่ถ้าเดินผ่านสุสานแบบนี้ตามกฎของนางสยองขวัญทั่วไปเคนก็เลยวายล้อเลียนนี่มันของประกอบฉากทั้งนั้นแกคิดว่าวอชจะเอาศพจริงๆมาฝังไว้แล้วก็ทำให้มันกลายเป็นซอมบี้อย่างนั้นเหรอทันใดนั้นเคนก็โดนมือประหลาดลากหายไปใต้ดินจนเขาเนี่ยตายแล้วเหล่าซอมบี้ต่างก็โผล่มาจากความมืดพวกเขาวิ่งหน้าตื่นไปที่บ้านร้างกลางป่า
คนในบ้านตะโกนกลับว่าบ้านน่ะเต็มแล้วไม่มีที่ให้ใครล็อกแต่แดกเด็กก็วิ่งพังประตูเข้าไปจนเจอกับฮิงลี่ซ่อนตัวอยู่คนเดียวแอชก็เอาแต่ร้องไห้เพราะว่าเธอน่ะกำลังได้เป็นดาราทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยแซมก็เลยพูดดึงสติเพื่อนให้แดกเนี่ยรวบรวมกดทุกอย่างในหนังสยองขวัญที่ดูมาเพื่อหาทางเอาตัวรอดแต่แล้วซอมบี้เนี่ยก็บุกเข้ามาในบ้านล็อกคอคริวไว้เขาตะโกนเสียงดังว่าให้ฟาดที่หัวมันแดกไม่รอช้าเขาทุบที่หัวมันจนมันน่ะล้มลงที่ตัวของมันน่ะมีกล้องติดอยู่และก็ถูกควบคุมด้วยไฟฟ้าแซมน่ะมองไปด้านนอกแล้วก็เจอกับแหล่งส่งสัญญาณเธอและก็แดกก็เลยออกไปจัดการมันขณะเดียวกันวอชก็คอหาทีมควบคุมซอมบี้ซึ่งพวกเขาก็บ่นว่าซอมบี้มันช้าและก็น่าเบื่อมากเมื่อไหร่เราน่ะจะได้เล่นเป็นเหยื่อบ้างวอชก็ตอบกลับอย่างมีเล่ห์ในขณะที่แดกกำลังงงกับสายไฟข้างในบ้านซอมบี้ก็บุกเข้ามาเต็มแล้วครินก็เลยใช้ของฟาดไปที่หัวของมันเท่าที่ทำได้แดกก็วุ่นวายถามเพื่อนสาวว่าควรตัดเส้นไหนดีแซมก็เลยตอบกลับแบบหงุดหงิดขณะจัดการกับซอมบี้ว่าก็ดึงมันทั้งหมดนั่นแหละแดกก็เลยทำตามที่เธอบอกทันใดนั้นเหล่าซอมบี้ก็ล้มลงสตาฟที่ควบคุมเนี่ยก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแซมแล้วก็แดกเนี่ยก็รีบเข้ามาตามเพื่อนให้หนีไปจากบ้านโดยฮิงลี่เนี่ยขอตามไปด้วยเพราะเขาไม่อยากโดนกินไปได้ต่อไปตามกฎของหนังสยองขวัญด้านวอชเขาสั่งให้บิลลี่ลูกน้องซ่อมตัวควบคุมซอมบี้ซะแต่เอมี่ก็ขัดขึ้นมาว่าคนควบคุมคนเก่าเนี่ยเตือนไว้ว่าห้ามซ่อมถ้าซอมบี้มันตายวอชก็เลยตอบกลับว่าตอนนี้เขาคือคนออกคำสั่งเขาจะสร้างหนังสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกตัดมาที่แดกเขาเนี่ยกำลังหยุดพักและก็คุยเกี่ยวกับเรื่องอบอร์ตันเป็นเรื่องแรกที่ฮิงลี่ได้แสดงเขาชอบทุกอย่างในตัวหนังเรื่องนั้นแซมเจอป้ายเก่าๆที่ปักอยู่ตรงนั้นเขียนว่าอบอร์ตันทาวน์ครินเนี่ยตะโกนเรียกทุกคนด้วยความกลัวทันใดนั้นชายร่างใหญ่ก็ได้โผล่มาพร้อมกับขวานครินตกใจแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปคนเดียวพวกแดกก็วิ่งหนีมาจนถึงโรงเรียนร้างแดกก็เลยพูดขึ้นมาว่าในหนังคุณฆ่าคนไปทั้งหมด12คนที่โรงเรียนนี้ฮิงลี่ก็เลยตอบกลับแบบเปิดโลกสุดๆว่าเขาน่ะไม่ได้ฆ่าใครเลยแซมวิ่งนำทุกคนเข้ามาในตึกจนได้เจอกับชายคนหนึ่งเขาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเขาและก็เพื่อนๆน่ะวิ่งหนีพวกคลั่งจนเพื่อนๆโดนฆ่าหมดเลยเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวที่หนีเข้ามาในตึกนี้เขาได้ปิดล็อกทางเข้าออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วมันน่าจะปลอดภัยทันใดนั้นชายขวานเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาฆ่าก็ตายแดกก็เลยวิ่งนำเข้าไปซ่อนตัวที่ห้องเรียนด้านของครินเขาวิ่งหนีมาจนเจอกับแคมป์ชายหนุ่มที่กำลังนัวกับสาวสวยกันอยู่เขาก็เลยรีบบอกว่าตอนนี้มีการฆ่ากันตายจริงๆชายหนุ่มพวกนั้นก็เห็นเป็นเรื่องตลกและก็ไม่ใส่ใจกับคำพูดของเขาเพราะกำลังมีความสุขกับสาวๆอยู่หญิงสาวที่อยู่ในชุดรัดรูปเนี่ยก็เข้ามาพูดจายั่วยวนครินและก็เตรียมจะกัดคอเขาเหมือนอย่างที่ชายหนุ่มคนอื่นเนี่ยโดนแต่ว่าครินก็หันหน้าหนีและก็ทำตัวเคอะเขินทำให้แวมไพร์สาวเนี่ยได้กลิ่นแห่งความเวอร์จินเธอถึงขั้นยอมใจในความซื่อของเขาและก็ไล่เขาเนี่ยหนีไปจากนี่ซะตักกลับมาที่แดกเขากำลังบรีฟให้ฮิงลี่ออกไปเล่นต่อบทกับชายขวานหรือว่าอบอร์ตันโดยการมอบบทให้เขาเล่นเป็นพ่อของมันเพื่อถ่วงเวลาให้สาวๆเนี่ยเอากุญแจจากศพไปขายประตูฮิงลี่ก็เลยสวมบทเป็นนักแสดงได้อย่างแนบเนียนจนมันเนี่ยเคลิ้มตามแล้วก็จะมอบขวานให้แต่แล้วฮิงลี่เนี่ยก็ดันพูดชื่อมันจนมันเนี่ยรู้ตัวและก็เตรียมฆ่าเขาแดกก็เลยเรียกมันเพื่อจะเบี่ยงความสนใจในขณะที่สาวๆเนี่ยกำลังไขประตูหนีด้านนอกพวกเธอก็เจอกับครินที่มาพร้อมกับคบไฟเมื่อครินเห็นแดกที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเขาก็วิ่งพุ่งเข้าไปทับร่างมันจนมันตายคาที่ขณะที่ครินเนี่ยใช้วิชาสะดอกกุญแจนั้นฮิงลี่ก็ชมแดกว่าเขามีทักษะพิเศษในการพูดกับคนขอบคุณมากๆที่ช่วยเขาเนี่ยรอดมาได้แดกก็ตอบกลับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบดูหนังสยองขวัญกับแม่ตั้งแต่เด็กแต่แม่เขาน่ะโดนฆ่าตายไปแล้วหนังสยองขวัญเป็นสิ่งเดียวที่เขาไม่กลัวเพราะรู้ว่ามันคือของปลอมฮิงลี่เนี่ยก็เริ่มประทับใจในตัวของแดกมากขึ้นประตูที่ครินเปิดมันนำทุกคนเนี่ยไปสู่ฉากละครเวทีที่มีเหล่าตุ๊กตาผีนั่งชมแดกบอกทุกคนว่าเธอออกไปจากนี่ได้เราน่ะจะถึงคณะละครสัตว์ใกล้กับประตูหลังที่แอชเนี่ยเข้ามาทุกทีเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ดังแว่วมาครินบอกกับเพื่อนๆว่าอย่าล้มกลมันเป็นกับดักแน่ๆแต่แซมเธอไม่อยากให้มีคนตายต่อไปเธอก็เลยรีบวิ่งไปตามเสียงนั่นจนเจอกับชายที่ตรวจนับบัตรหน้าประตูร่างของเขาน่ะกำลังถูกฉีกเป็น2ท่อนถ้าไม่รีบช่วยในเวลาที่กำหนดเขาขอให้แซมเนี่ยกดปุ่มในกล่องนั้น2ปุ่มพร้อมกันทันใดนั้นมือของเขาก็เป็นอิสระแต่กลายเป็นแซมที่ถูกจับขังไว้แทนด้านแดกที่วิ่งตามมาก็หลงทางกันจนแยกเป็น2ทีมแดกเข้ามากับฮิงลี่และครินกับแอชก็เข้าไปอีกประตูหนึ่งเมื่อแดกได้เห็นแซมโดนล่ามไว้เขาก็ตกใจมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเวลาก็นับถอยหลังทุกทีเขาทำได้แค่ปลอบเธอว่าเขาน่าจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเองแต่แล้วโซ่จากมือแซมก็หลุดออกกลายเป็นฮิงลี่ที่เสียสละตัวเองแทนเธอก่อนที่เขาจะพูดบทสุดท้ายแสนคลาสสิกให้กับแดกฟังจากหนังเรื่องโปรดก่อนที่ท่านบูชาเนี่ยจะร่วงลงมาทับเขาตายคาที่ขณะเดียวกันแอชและก็ครินลงเข้ามาในห้องน้ำเธอขอให้อาบน้ำชำระร่างกายเพื่อสงบจิตสงบใจที่กำลังหวาดกลัวอยู่เมื่อสติเธอกลับมาครบเธอก็พร้อมจะหาทางหนีต่อแล้วและภาพก็ตัดไปที่ดร.คอนเวย์พ่อของแดกเขาน่ะไม่มีสมาธิในการสัมภาษณ์สดเนื่องจากแดกเต็มไปมาที่นี่ตามที่เขาบอก
ซึ่งเขากำลังให้สัมภาษณ์ว่างานบลัดเฟสเนี่ยมันคืองานแห่งโศกนาฏกรรมเขาจะไม่ยอมให้ลูกๆเนี่ยไปงานแบบนั้นแน่นอนแต่แล้วเขาก็เดินออกจากกล้องไปจนพิธีกรและก็ทีมงานน่ะต่างก็งงกลับมาที่แดกตอนที่เขาน่ะเจอกับแอชแล้วเธอบอกความจริงทุกอย่างว่าเคนเอาคีย์การ์ดนั้นไปแซมโมโหมากที่ไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกแต่แล้วนักฆ่าเรดเนี่ยก็โผล่มาพวกเขาก็เลยวิ่งหน้าตื่นหาทางหนีด้านวอสเขาได้รับแจ้งจากทีมงานว่าระบบกักขังตัวนักฆ่าน่ะล้มเหลวพวกมันออกมานอกเขตตัวเองหมดแล้วซึ่งวอสก็ยิ้มดีใจเขาอยากรู้ว่ามันน่ะจะจบยังไงพวกแดกต่างก็วิ่งหนีมาถึงโรงละครสัตว์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยตัวตลกสุดสยองทันใดนั้นพวกซอมบี้ก็โผล่เข้ามากลายเป็นว่าพวกมันน่ะกำลังตีกันเองทุกคนก็เลยใช้โอกาสนี้เตรียมวิ่งหนีแต่ว่าแอสที่เห็นเคนมันพอดีเธอก็เลยเข้าไปดึงคีย์การ์ดนั้นมาทันใดนั้นเธอน่ะก็พลาดท่าโดนเขาฆ่าตายอย่างอนาถเครนร้องให้เสียใจอย่างแรงแต่ก็ต้องวิ่งหนีพร้อมกับการ์ดนั่นส่วนวอสเขาก็จัดระเบิดให้กับเหล่าผู้คุมซอมบี้โทษฐานที่มากัดกินตัวตลกของเขาแดกวิ่งมาจนถึงโกดังสีเหลืองซึ่งชายขายตัวคนนั้นเนี่ยก็ซ่อนตัวอยู่ก่อนแล้วแซมโมโหมากแทบอยากจะขยุมหัวเขาแต่เขาเนี่ยก็ขอร้องให้ออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยมาจัดการเขาก็ได้ครินก็รับบทแฮกเกอร์มือฉมังที่กำลังแฮกรหัสผ่านประตูอยู่แต่เหล่าแวมไพร์สาวเนี่ยก็โผล่มาครินบอกกับเพื่อนๆว่าเขาจัดการได้เรารู้จักกันแวมไพร์สาวคนนั้นเนี่ยก็ทำหน้าเศร้าก่อนจะบอกว่าฉันอุตส่าห์อยู่ห่างเธอแล้วแท้ๆพ่อเวอร์จินน้อยจากนั้นเธอเนี่ยก็งับคอครินเข้าเต็มๆแซมเดือดมากเธอหักไม้เป็น2ท่อนและกระแทงเข้าที่หัวใจของแวมไพร์สาวจนเธอแน่นิ่งไปครินทนพิษแบบแผลไม่ไหวแต่เขาเนี่ยก็ได้บอกความลับบางอย่างแก่เพื่อนๆว่าเขาน่ะไม่ได้เวอร์จินทันใดนั้นพี่มืดเนี่ยก็เปิดล็อกประตูได้และพ่อของแดกก็โผล่มาพร้อมกับปืนเขาบอกลูกชายว่าพ่อเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่ามางานนี้งานนี้มันคือศูนย์นาฏกรรมแต่แกก็ไม่เชื่อพ่อเลยนักฆ่าเรดก็พุ่งเข้ามาใช้มีดจ่อคอแซมพิมมืดเนี่ยก็บอกให้พ่อยิงมันทิ้งซะพ่อโมโหมากและก็ลั่นไกใส่พิมมืด2นัดแดกก็งงมากว่านี่มันอะไรกันนักฆ่าเรดเนี่ยก็ถอดหน้ากากออกที่แท้จริงแล้วเธอก็คือเจนนี่น้องสาวของเขานั่นเองพ่อบอกกับลูกชายว่านางสยองขวัญน่ะคือตัวการให้แม่ตายพ่อต้องการฆ่านางสยองขวัญให้ได้จะไม่มีใครกล้าทำหนังแบบนี้ขึ้นมาอีกพ่อจะขึ้นไปจัดการกับวอสที่หอคอยลูกน่ะกลับบ้านไปได้แล้วเจนนี่ก็บอกกับพี่ชายว่าเธอคอยช่วยพ่อมาตลอดเพราะการได้ลองเป็นในสิ่งที่กลัวมากที่สุดเนี่ยมันคือการลบความกลัวที่ดีที่สุดจากนั้นเธอเนี่ยก็ขอตัวขึ้นไปช่วยพ่อแต่แล้วเอมี่เนี่ยก็ปิดประตูได้ทันก่อนที่แดกจะหนีไปได้นั่นน่ะทำให้เขาหัวเสียมากแต่แซมเนี่ยก็พูดปลุกใจเขาให้ต่อสู้เพื่อมีชีวิตรอดเราจะไปหาคำตอบที่หอคอยนั่นกันระหว่างทางทั้งสองคนก็คอยจัดการกับผีร้ายแบบในฉบับหนังเรื่องต่างๆไปด้วยจนเริ่มรู้สึกสนุกขึ้นมาแล้วด้านพ่อที่ขึ้นไปถึงหอคอยเขาเนี่ยก็ด่าวอสทันทีเพราะงานนี้มันทำให้ลูกชายของเขาเนี่ยเกือบตายเจนนี่ที่ตามมาก็บอกพ่อว่าเธอส่งพี่กลับบ้านไปแล้ววอสก็เลยหัวเราะแล้วก็เริ่มบอกแผนต่อไปด้วยความสนุกเราจะฆ่าทุกคนให้ตายด้วยเผาเขาก็เลยถามว่าเผาเนี่ยคืออะไรด็อกเตอร์เนี่ยก็ตอบอย่างภูมิใจว่ามันคือของที่เขาใช้กับคนบ้าในโรงพยาบาลเพื่อให้พวกมันน่ะโกรธมากยิ่งขึ้นผู้จบสายริสแบนของแบงค์เนี่ยก็บีบรัดตัวและเขากำลังจะกลายร่างเป็นพวกคลั่งแต่ด็อกเตอร์เนี่ยก็จัดการยิงทิ้งไปอย่างง่ายดายรวมถึงเอมี่และก็บิลลี่ด้วยตอนนี้ทุกคนที่มีริสแบนเนี่ยกำลังกลายเป็นคนบ้าไปหมดแล้วรวมถึงแซมด้วยแดกขับรถมาด้วยความตกใจจนชนเข้ากับตัวหอคอยเขากำลังโดนแซมเล่นงานอย่างหนักเมื่อเจนนี่เห็นจากกล้องว่าเป็นพี่ชายเธอก็รีบบอกพ่อและก็รีบเปิดลิฟต์ให้หนีเข้ามาเมื่อแดกหนีขึ้นมาถึงชั้นบนพ่อกำลังทะเลาะกับวอชอยู่และสุดท้ายพ่อเนี่ยก็จัดการยิงวอชทิ้งยังไม่รู้สึกรู้สาแดกน่ะโกรธมากที่พ่อเป็นคนทำเรื่องทุกอย่างนี้พ่อฆ่าคนตายไปเยอะมากเพื่อจัดการหนังที่ตัวเองเกลียดด็อกเตอร์น่ะก็นึกขึ้นได้ว่าเขาควรจะตายไปพร้อมกับลูกๆเขาก็เลยหยิบระเบิดออกมาเตรียมกดแต่เจนนี่เนี่ยก็ใช้มีดสลิงยิงร่างเขาจนทะลุแล้วก็ร่วงตกหน้าต่างไปทันใดนั้นแซมเนี่ยก็ตะกายตึกบุกเข้ามาถึงจนได้เธอพุ่งตัวขึ้นคร่อมแดกอย่างหิวกระหายเจนนี่ก็เลยบอกพี่ชายดึงริสแบนทิ้งแดกก็เลยรีบดึงมันออกจากข้อมือเธอทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นคนปกติแซมก็ดีใจมากที่ได้เจอกับแดกอีกครั้งทั้งสองก็เลยจูบกันอย่างดูดดื่มจนลืมไปเลยว่าเจนนี่อยู่ตรงนี้ด้วยน้องสาวตัวดีเนี่ยก็บอกลาพี่ชายก่อนจะยิงสลิงเนี่ยยึดไว้แล้วก็โดดหนีลงหอคอยไปและสุดท้ายเรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้ก็จบลงแบบคลาสสิกสุดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าในฐานะที่เป็นหนังสยองขวัญคอมเมดี้ตัวหนังมันนำเสนอฉากเลือดได้เป็นอย่างดีบวกกับความคลาสสิกในการสื่อสารของตัวละครและการแสดงเนี่ยค่อนข้างจะเหนือชั้นด้วยนะครับและสิ่งเหล่านั้นมันคือองค์ประกอบที่สำคัญนะครับที่ทำให้หนังสยองขวัญเรื่องนี้น่าดูมากยิ่งขึ้นบวกกับมีมุกต่างๆนะครับที่อยู่ในหนังด้วยและผมคิดว่าถ้าใครที่เป็นแฟนหนังสยองขวัญจะต้องชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายนะครับมันก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ไปได้ 50% ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb นะครับได้ไป 5.4 คะแนนซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวต่อไปครับซึ่งถ้าหากช่องอ้วนน้อยซอย1ถูกแบนอีกรอบ
ยังไงก็รบกวนเพื่อนๆทุกคนฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองของเราด้วยนะครับเผื่อช่องถูกแบนอีกเราจะได้ย้ายไปเล่าหนังกันที่นั่นโดยที่ระหว่างนี้ผมก็ได้ทำการอัพคลิปรวมหนังสยองขวัญเอาไว้แล้วซึ่งหากใครที่ชอบดูคลิปยาวๆแนวจัดอันดับหรือจำพวกรวมหนังซอมบี้สุดโหดรวมหนังล้างแค้นหรือไม่ก็หนังสยองขวัญที่สร้างมาจากเหตุการณ์จริงช่วยฝากกดติดตามช่องอ้วนน้อยซอย1ช่องสำรองเอาไว้ด้วยนะครับ